สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสลามบริกุมกูดมอร์นิ่งและเวลคัมทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่โอเคนะสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการนะดูดวงชะตารายวันหันสามมหาสนุกนะครับประจำในวันเสาร์ที่3ตุลาคม2563แรม2ค่ำเดือน11ปีชวดวันนี้สามารถทำการมงคลได้นะครับจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆสามารถทำการมงคลได้เดี๋ยวนี้ให้คุณใช้เลิกสะดวกไปเลยนะถ้าใครต้องการหาเลิกที่จริงๆนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้จะได้ตรงกับในดวงชะตานะนะครับก็ดีใจต่อเนื่องนะครับมีหลายคนส่งไลน์มานั่นนู่นนี่นะมีถูกเลขของอาจารย์นะครับ59แหมล่างตรงๆเลยไม่ต้องกลับนะครับที่จริงมันทั้งบนทั้งล่างนะเพราะว่าเลข3กับเลข0เนี่ยถ้าคุณไปดูในคลิปในดูเลขนำโชคเนี่ยคุณจะเห็น30นะครับโยกกับเลข9อยู่59โยกกับเลข9อยู่เห็นไหมเลขมันโยกถึงกันอยู่นะครับแต่ในวันนั้นเนี่ยแหมอาจารย์มีบอกไปแค่59ช่วงนั้นก็แหมดึกแล้วนะ2ทุ่ม3ทุ่มตาลายนะมองเลขจับคู่ให้นะแหมพลาดเลข3ไปได้ยังไงเห็นอยู่โดดๆนะโอ้คนอะไรมันจะแม่นซะขนาดนี้นะนะคุณรอติดตามได้เลยนะครับเดี๋ยววัน2วันเนี้ยเดี๋ยวจะออกเลขนำโชคให้เร็วในวันนี้นะครับขอให้มีเวลานะโอเคอันนี้มาพูดถึงความฝันนะครับสำหรับผู้ที่ฝันในแรม2ค่ำความฝันในแรม2ค่ำเนี่ยความฝันจะเป็นจริงใน3วันข้างหน้านะครับแต่ก็ฝันไปเลยตามสบายสำหรับผู้ที่นุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันเสาร์วันเสาร์ไม่ดีนะครับมีความทุกข์ความเศร้าสระหัวใหม่ในวันเสาร์สับผ้าประสิทธิ์ที่แลตัดผมใหม่ในวันเสาร์สภาพประสิทธิ์แหละตัดเล็บวันเสาร์เจ็บป่วยทาน้ำมันในวันเสาร์ก็ดีด้วยเช่นกันนะครับมาถึงเสียงเซียมซีประจำวันกันก่อนอย่างรวดเร็วเลยนะเซียมซีประจำวันในวันนี้ได้ใบที่51นะครับอย่าบางคนสงสัยว่าเอ๊ะอาจารย์มีตัวเลขอะไรอยู่หน้าคลิปนะเลขนู้นเลขนี้เป็นเลขเซียมซีนะจะได้รู้ไงนะวันนี้นะครับโชคชะตาของท่านเนี่ยนะสรรพสิ่งไม่ค่อยได้ดังใจนะครับในดวงชะตาเนี่ยเพราะฉะนั้นเมฆฝนมาบดบังนะคุณต้องรอเวลาให้เคลื่อนผ่านออกไปก่อนนะครับจะมีสิ่งที่ดีเข้ามาให้ระวังผู้หญิงนะครับอาจจะมีภัยนะสามีภรรยาก็ทะเลาะกันสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้จะยังมีอุปสรรคนะครับยังไม่สมหวังนะในเรื่องของความรักเนี่ยความรักคุณเนี่ยเวลานี้มีอุปสรรคปัญหาที่เข้ามาท่านควรรอคอยต่อไปอีกสักระยะหนึ่งถึงจะดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงเวลานี้นะก็ยังไม่ค่อยดีนักในเรื่องของการงานยังไม่สามารถหางานทำได้ต้องรอไปอีกสักระยะหนึ่งคะแนนสอบก็ไม่ดีในวันนี้นะครับในดวงชะตานะโอเคนะครับมาถึงดูดวงชะตาตามวันเกิดกันอย่างรวดเร็วเลยนะมาพูดถึงในเรื่องของสีนะครับวันนี้สีที่ไม่ดีก็คือสีเขียวนะครับสีเขียวไม่ดีเขียวเป็นกาลีนะครับใส่สีเขียวแล้วจะมีเรื่องเสียหายมีปัญหาอุปสรรคนะครับในดวงชะตาสีที่ดีประจำวันก็จะมีสีม่วงสีฟ้าสีแดงสีชมพูสีดำเป็นต้นสีที่ดีสุดในวันนี้ก็คือสีฟ้าน้ำทะเลนะครับสีฟ้าน้ำทะเล
ดีสุดนะรองลงมาก็คือสีชมพูนะครับอัญมณีก็คือเพชรนะเพชรถ้าคุณจะไปติดต่อธุรกิจนะครับต่างๆเนี่ยให้ไปติดต่อกับประเทศฝรั่งเศสถึงจะดีอันนี้ดวงชะตาของคุณนะทิศที่ดีก็จะมีทิศเหนือนะครับแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศที่ดีประจำในวันนี้นะครับมาเริ่มต้นตามวันเกิดในดวงชะตาสำหรับตามวันเกิดคนที่ดวงชะตาไม่ดีนะครับก็คือคนที่เกิดในวันพุธกลางวันคนเกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยระมัดระวังจะมีปัญหาเรื่องเสียหายมีอุปสรรคนะครับเสี่ยงโชคต่างๆก็ผิดหวังมีแต่เรื่องเสียเงินเสียทองไม่ดีนะครับคนที่ดีสุดในวันนี้ก็คือคนที่เกิดในวันศุกร์คนเกิดในวันศุกร์เนี่ยวันนี้คุณจะมีโชคลาภความสำเร็จเสี่ยงโชคก็ถูกนะครับยังไงก็ดีนะไม่ว่าคุณจะไปเล่นซื้อลอตเตอรี่ไปเสี่ยงอะไรนะหวยใต้ดินหวยใต้สมุทรนะอันนี้ก็แล้วแต่มีใต้สมุทรด้วยนะก็มีโอกาสที่ดีนะครับแต่วันนี้เลข6ดีสุดนะดีเลข6นะอย่าลืมเลข6แล้วกันถ้าคุณจะไปอะไรไปเสี่ยงอะไรก็แล้วแต่นะครับให้มีเลข6อยู่ด้วยเพื่อเป็นตัวดึงดูดโชคลาภนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั้นในช่วงวันที่16ตุลาคมเนี่ยนะครับคนที่จะมีโชคลาภก็คือชาวราศีกุมในช่วงระยะเวลานั้นลัคนาอยู่ที่ราศีกุมนะครับ5กับ7ก็ยังมีโอกาสอยู่อันนี้มันแล้วแต่นะถ่ายไข่ถูกเลขอาจารย์อย่าลืมแบ่งนะนะแช่งให้น้ำหนัก100โลขึ้นอีกโอเคมาถึงคนที่เกิดในวันอาทิตย์คนเกิดในวันอาทิตย์เนี่ยนะดวงชะตาคุณจะมีความมั่นคงนะครับมีเงินมีทองเข้ามาที่ดีอย่างรวดเร็วเลยในดวงชะตาวันนี้นะครับต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยคุณต้องใช้ความอดทนความเพียรความพยายามความบากบั่นมากถึงจะประสบผลความสำเร็จต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารนะครับคนเกิดวันอังคารเนี่ยต้องระมัดระวังปัญหาไม่ใช่คนเกิดวันอังคารเนี่ยคุณจะรับการสนับสนุนนะครับอุปถัมภ์ที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่มีโอกาสได้พบมิตรที่ดีต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีให้ระมัดระวังปัญหาในด้านของสุขภาพโรคพยาธิต่างๆนะครับเกี่ยวข้องกับกระเพาะอาหารตับไตต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์เนี่ยนะคุณจะเป็นคนที่คิดมากวิตกมีความวิตกกังวลทั้งในเรื่องเก่าและใหม่ที่ประดังประเดเข้ามานะครับแม้กระทั่งคนรอบข้างก็นำปัญหาให้คุณคิดอยู่เสมอด้วยเช่นกันนะต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนคนเกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยคุณจะมีอำนาจวาสนาที่ดีมีคนให้ความเคารพยำเกรงคุณนะครับที่ดีในดวงชะตาโอเคครบแล้วนะทั้งวันเกิดนะครับเดี๋ยวมาถึงช่วงปรากฏการณ์ผ่าดาวทูเดย์กันอย่างรวดเร็วเลยนะปรากฏการผ่าดาวทูเดย์ในวันนี้นะครับวันที่3ก็จะมีอิทธิพลของดวงดาวนะครับคือดาวพระจันทร์ก็จะย้ายราศีดาวจันทร์ย้ายเนี่ยเวลาตี 5:32 นาทีนะครับไปอยู่ที่ราศีเมษเล็งชาวลัคนาราศีตุลมีโอกาสที่จะมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารต่างๆแล้วก็จะมีลาภะนะดาวพระจันทร์ก็เป็นมหาจักรนะครับก็ต้องอดทนลุยต่อสู้นะก็จะประสบผลความสำเร็จและเป็นอุจจาวิราชด้วยนะครับดีด้วยบุญกุศลบุญนำพาในช่วง2วันครึ่งนี้นะครับเดี๋ยวบุญก็จะมาหาคุณเองจะมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนนะ แล้วก็ดาวพระจันทร์ก็จะทับกับดาวอังคารนะครับเวลา 9:23 นาทีเนี่ยนะมันก็จะส่งผลให้คุณอาจจะมีโชคลาภเล็กๆน้อยๆ นะครับแล้วก็ดวงชะตานั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยดีนะอาจจะมีเรื่องยุ่งๆในบ้านนะครับมักหงุดหงิดสุขภาพไม่ค่อยดีนะด้วยเช่นกันก็ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพนะครับวันนี้ในด้านของการงานเนี่ยอาจจะมีความเข้าใจผิดกันเกิดขึ้นมีปัญหาอุปสรรคนะครับก็ต้องอดทนในเรื่องของการงานให้มากการเงินเนี่ยมีเกณฑ์การถูกบีบบังคับนะครับบางคนก็อาจจะเป็นในเรื่องของหนี้สินก็ได้นะครับบางคนก็อาจจะไปการทำธุรกรรมไปกู้ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะส่วนในเรื่องของความรักนะครับก็ระวังอาจจะหลุดลอยมือคุณไปนะครับแต่ความรักของคุณโอเคมาถึงดูตามลัคนาราศีมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษนะครับ
ชาวราศีเมษเนี่ยดวงคุณดาวจันทร์ทับกุมรักเนี่ยนะครับในช่วงวันนี้ญาติพี่น้องจะมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารหมาคุณนะมีโอกาสได้บ้านได้รถนะครับก็ถือว่าดีนะได้บ้านได้รถก็ตามสบายเลยในดวงชะตาของคุณส่วนในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับดาวเสาร์ในวันนี้ก็ถือว่าปกติได้งานก็ถือว่าราบรื่นไม่ได้มีปัญหาใดๆส่วนการเงินก็เด่นมากการเงินดีมากแต่ความรักต้องระวังอาจจะมีเกณฑ์การทะเลาะกันนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภชาวราศีพฤษภเนี่ยวันนี้ดวงคุณเนี่ยจะมีอำนาจวาสนาที่ดีการงานก็ประสบผลความสำเร็จนะครับมีคนเชื่อถือนะครับในเครดิตของคุณส่วนการเงินดาวพุธก็เป็นอาลีในดวงชะตาจ่ายและเก็บทรัพย์ไม่อยู่นะครับวันนี้มีรายจ่ายมากในดวงชะตาความรักคุณเนี่ยดาวคู่ก็เป็นวินาศอยู่นะครับไม่ค่อยดีนะในดวงชะตาในด้านของความรักนะต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนเนี่ยดาวประจำตัวก็อยู่ในภพปุตตะวันนี้ดาวประจำตัวคุณไม่ค่อยดีนะให้ระวังอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายนะครับบุตรบริวารก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นด้วยในเรื่องของการเงินเนี่ยกระดุมพระอยู่ภพราพะจะมีโชคลาภทางด้านการเงินที่ดีขอให้คุณขยันขันแข็งอดทนตั้งใจคุณจะประสบผลความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับในสังคมนะครับในดวงชะตาของคุณในวันนี้เกี่ยวข้องกับสื่อต่างๆถือว่าโดดเด่นมากถ้าคุณทำเกี่ยวข้องกับอาหารของกินของใช้ของสื่อของงามเนี่ยถือว่าโดดเด่นนะตามบนโลกออนไลน์ตัวเชี่ยวก็ถือว่าดีนะครับโอเคต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยวันนี้คุณจะมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยนะครับในเรื่องของการเงินวันนี้ถือว่าดีนะการเงินก็ยังมั่นคงอยู่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องบ้างนะก็ต้องใจเย็นนิดนึงนะครับญาติพี่น้องอาจจะมาเอาเปรียบคุณอะไรก็ได้ต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์เนี่ยวันนี้โอ้ยดีมากคุณจะมีโชคลาภเข้ามานะครับดีมากเลยในดวงชะตาของคุณงานก็ดีด้วยโอ้สมัครงานในงานประสบผลความสำเร็จก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะครับในเรื่องของการเงินก็จะมีเรื่องเสียเงินนะครับให้ระวังเพื่อนนิดหนึ่งนะเพื่อนอาจจะทำให้คุณเสียหายได้นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันเนี่ยวันนี้ดวงคุณเนี่ยไม่ควรที่จะเสี่ยงโชคนะครับนะไม่ควรที่จะเสี่ยงโชคนะแล้วก็เครดิตก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับการงานก็จะมีปัญหาการตัดสินใจใดๆที่ผิดพลาดทำให้คุณเสียเงินเสียทองได้ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงความรักคนรักคู่ครองอาจเจ็บป่วยไม่สบายนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีตุลอย่างรวดเร็วชาวราศีตุลเนี่ยดวงคุณวันนี้ถือว่าดีมากนะครับคิดอะไรก็ได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นคุณต้องคิดให้ดีเข้าไว้จะประสบผลความสำเร็จนะส่วนในเรื่องของการงานในวันนี้ก็จะมีสัญญาข้อตกลงเจรจาเกิดขึ้นนะครับในดวงชะตาของคุณก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะความรักของคุณก็ถือว่าก็ดีนะความรักคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะครับไม่ได้ทะเลาะกันต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกราศีพิจิกในเรื่องของงานเนี่ยคุณมีความมั่นคงมีความเป็นปึกแผ่นที่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับคู่สัญญาเนี่ยนำพามาซึ่งสิ่งที่ดีๆให้คุณนะครับคนรักคู่ครองจะนำโชคลาภมาให้ก็ได้นะในดวงชะตาของคุณก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรมากมายนะครับต่อมาอย่างรวดเร็วชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูวันนี้ดวงคุณเนี่ยนะครับการเงินก็ถือว่าได้เงินก็ถือว่าได้ในเรื่องเงินเรื่องทองส่วนในด้านของการงานเนี่ยต้องระวังอาจจะมีเรื่องเสียหายมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นมีความขัดแย้งนะครับความรักก็ไม่ดีทะเลาะกันนะในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวลัคนาราศีมังกร ราศีมังกรวันนี้คุณจะเจ็บป่วยนะครับอยู่ดีๆคุณเอ๊ะวันนี้ป่วยเป็นไรนะก็ต้องไปเช็คสุขภาพนิดนึงนะครับในดวงชะตาของคุณนะเอาไปอยู่กลุ่มใจเลยมังกรก่อนมังกรแล้วก็การงานคุณก็จะมีปัญหาอุปสรรคต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับมีปัญหาเรื่องของการงานนะการเงินก็ยังถ้าทำธุรกิจทำธุรกรรมก็ผ่านนะครับ
โอเคต่อมาชาวลัคนาราศีกุมชาวราศีกุมวันนี้ในเรื่องของการงานเนี่ยดาวอังคารคุณก็ถือว่าดีได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนในด้านการงานการเงินก็จะมีผลกําไรหรือมีดอกผลเข้ามาที่ดีนะครับในเรื่องของคู่สัญญาก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะแต่คุณก็จะมีโชคลาภหรือสิ่งที่ดีเข้ามาด้วยเช่นกันในวันนี้นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนดวงคุณเนี่ยในเรื่องของการงานก็ถือว่าคุณจะมีความรับผิดชอบมากขึ้นในด้านการงานการเงินก็ได้รับการสนับสนุนนะครับมีรายได้เข้ามาส่วนความรักก็ต้องระมัดระวังอาจจะทะเลาะกันมีปัญหานะชาวลัคนาราศีมีนนะครับโอเคอันนี้ครบแล้ว12ราศีมาเสี่ยงไพ่ต่อ คนที่เลือกตั้งตอนนี้ใบที่หนึ่งนะครับใบที่สองใบที่สามนะให้เวลาทำสมาธินะครับ10วิแล้วคุณก็เลือกนะเริ่มโอเคครบแล้วนะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งนะครับวันนี้คุณได้ทำโปรแกรมวันนี้คุณได้ทำโปรแกรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการงานเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในเรื่องของการงานนะครับหรืออาจจะออกจากงานก็ได้ให้ระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายของคุณไว้ด้วยส่วนในเรื่องการเงินในช่วงนี้คุณจะหมุนเงินเยอะมากมีรายจ่ายนะครับในด้านของความรักเนี่ยคนโสดเพื่อนเนี่ยจะมีอิทธิพลกับคุณในด้านของความรักนะครับหรืออาจจะมีคนแนะนำให้คุณรู้จักก็ได้นะในด้านของความรักนะครับต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่สองวันนี้คุณได้ป๊อก10เหรียญเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานเนี่ยคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวข้องอสังหาริมทรัพย์การขายที่ดินการเป็นในหน้านะครับถือว่าเป็นผลดีนะในเรื่องของการเงินถือว่าคุณมีรายได้นะครับและผลประโยชน์ที่มั่นคงเข้ามาด้วยเช่นกันในเรื่องของความรักเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีโอกาสที่จะได้แต่งงานกันด้วยนะครับในดวงชะตาของคุณต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่3วันนี้คุณได้ครบ10ถ้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะมีความสุขในครอบครัวสิ่งที่คุณคาดหวังจะประสบผลความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็แล้วแต่การเงินก็ถือว่าการเงินมั่นคงนะครับความรักของคุณเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีนะจะมีคนเข้ามาจีบคุณด้วยนะครับในดวงชะตานะโอเคอันนี้คือครบแล้วทั้ง12ราศีนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ